9สัญญาที่บ่งบอกให้รู้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พรีเมลีกในปีนี้หลังพาหงแดงยันเสมอฟูแลม1ประตูต่อหนึ่งทำให้ลูกทีมของเจอเก้นคลอปเข้าชิงถ้วยคาราบาวครับกับเชลซีเพื่อเป็นถ้วยแรกของปีนี้นั้นปัจจุบันทีมยังนำเป็นจ่าฝูงหลังเล่นไปแล้ว21นัดมี48คะแนนทิ้งแชมป์เก่าที่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดไป5แต้มขณะที่อาเซนอนและแอสตันวิลล่าล่าอันดับ3และ4ตามลำดับมี43คะแนนเท่ากัน แม้ที่ผ่านมาหงแดงจะเจอปัญหามากมายทั้งอาการบาดเจ็บของตัวหลักหรือการไปรับใช้ชาติของบอลระดับทวีปแต่เจกเกนครอปก็ยังพาหงแดงแตะแคงฟ้าด้วยสถิติสุดยอด9ด้านจนเป็นสัญญาณในการกลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีกครั้งเริ่มต้นที่ด้านแรกทีมได้คะแนนกลับมาจากการตกเป็นรองไปก่อนถึง19แต้มโดยในลีกใหญ่ยุโรปมีเพียงแค่คิโลนาเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าพวกเขาที่22คะแนน ด้านที่2ทีมเก็บแต้มเฉลี่ย2.28คะแนนต่อเกมและถ้าทำได้แบบนี้ต่อไปจะจบซีซั่นที่87คะแนนนั่นจะเป็นคะแนนรวมมากที่สุดตลอดซีซั่นอันดับที่4ของเจเกนคลอปด้านที่3ทีมมีค่าการยิงแต่ละครั้งที่จะเป็นประตูรวมกันในฤดูกาลนี้สูงถึง45.7โดยในลีกใหญ่ยุโรปเป็นรองเพียงแค่ไบเยมูนิกและบาร์เซโลนาเท่านั้นด้านที่4ลูกทีมของคลอป ได้โอกาสยิงรวมในหลีกไปแล้ว388ครั้งมากที่สุดในบรรดา5หลีกใหญ่ยุโรปโดยไบยูมิวนกคตามมาเป็นอันดับที่2ที่343ครั้งด้านที่5ทีมเอาชนะการเข้าสกัดในพื้นที่สุดท้ายของเกมลุกได้มากที่สุดถึง61ครั้งโดยสถิตินี้ในหลีกใหญ่ยุโรปมีเพียงแค่ทอตแนมฮอสเปอร์และปารีสแซงแย์แมงที่ทำได้มากกว่าด้านที่6ทีมแย่งบอลกลับคืนมาได้รวม1,172ครั้ง โดยในลีกใหญ่ยุโรปเป็นเราเพียงแค่แอตเลติโกบิลเบาเท่านั้นด้านที่7ทีมยังไม่เคยแพ้เวลานําคู่แข่งไปก่อนในพรีเมียร์ลีกและหลุดเสมอเพียงแค่2เกมเท่านั้นด้านที่8ลูกทีมของครอปทำประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้ถึง7ลูกมากที่สุดในยุโรปเท่ากับอาร์เซนอลและด้านที่9ทีมไม่แพ้ในเกม14นัดหลังสุดโดยลีกใหญ่ในยุโรปมีเพียงแค่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและยูเวนตุสเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าที่ 18และ16เกม